หมดปี2022ครับผมก็เอาคลิปวิดีโอเล็กๆน้อยๆเบื้องหลังการทำงานของผมเองแล้วก็จะเป็นผลงานที่ผมรวมไว้ทั้งปีแล้วกันครับที่เรารู้สึกว่าเราชอบที่พอเราจะจำได้นะก็เดี๋ยวดูแล้วกันนี่จะเป็นถ่ายหลายอย่างมากเลยแจ็คสันหวังอะไรก็มีโอกาสได้เข้าถ่ายเขาด้วยก็ให้ดูกันแล้วเดี๋ยวจะดูผลงานว่าทั้งหมดภาพที่ผมถ่ายเป็นยังไงบ้างเรียกว่าภาพกีฬาเล่าเรื่องแล้วกันให้มันสื่อความหมายนี่ก็จะเป็นตัวผมเองนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ MotoGP ก็เหมือนเดิมเลนคู่ใจเป็นเลน600กับ70-200ครับอ่ะมาชมกันคิดว่าทุกคนคงจำได้รูปๆหลายๆรูปที่อาจจะเผยแพร่ไปบนโซเชียลมีเดียก็จะเป็นผลงานของผมเองทุกๆวันนี้หลักๆก็ทำให้ที่เมนสแตนครับก็จะเป็นหน้าที่ของสปอร์ตโฟโต้จูเนียริสต์ก็ทั้งคิดถ่ายแล้วก็เขียนจับประเด็นทุกอย่างในคนเดียวเลยแล้วก็เราถ่ายภาพเล่าเรื่องด้วยการสร้างสรรค์ด้วยศิลปะการถ่ายภาพนะครับทั้งจังหวะแล้วก็ความรู้สึกใส่ลงไปในนั้นให้ภาพมันมีความหมายดูมีเรื่องราวมากขึ้นทุกงานที่ถ่ายนี้ก็ผมรวมภาพที่ผมชอบมาที่จะมีทั้งจังหวะและความหมายของมันบางภาพเราก็ถ่ายอีกไม่ได้แล้วครับมาให้ชมกันสักนิดหน่อยครับก็ถ้าเกิดใครคิดเห็นอย่างไรก็อยากจะถามอะไรก็อินบ็อกซ์มาหาผมได้นะครับเรื่องการถ่ายภาพกีฬาครับถึงวันนี้ก็สวัสดีปีใหม่นะครับทุกท่านครับขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันนะครับขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ